เฟรมจากซูเปอร์เฟรมนะครับวันนี้ก็ยังอยู่กับแพนทาโทนิกเหมือนเดิมนะครับเพราะว่าแพนทาโทนิกก็สามารถสร้างเสียงสร้างไอเดียอื่นๆแปลกๆใหม่ๆให้สำหรับเราได้เนาะคลิปนี้ก็จะพูดถึงการเล่นอาร์เพจิโอบนแพนทาโทนิกนะครับเป็นวิธีเล่นที่แบบง่ายๆเป็นไอเดียง่ายๆนะครับผมอาร์เพจิโอก็คือการเล่นที่ให้เสียงมันเกิดขึ้นทีละตัวเนาะเหมือนพวกสวีปอะไรเงี้ยแบบนี้ครับแต่ว่าเราจะมาเล่นเป็นแบบในฟอร์มแพนทาโทนิกเนาะสำหรับใครที่เล่นแพนทาโทนิกได้แล้วเนี่ย5ฟอร์มเนี่ยก็จะง่ายมากๆเลยไอเดียการเล่นก็จะเป็นการสลับคล้ายๆสลับฟันปลานะครับผมจะเป็นไอเดียประมาณนี้สมมุติว่าเลยเป็น D แล้วกันเป็น D major หรือ B bird B minor pentatonic โอเคเราจะเริ่มจากการเล่นแบบนี้เดี๋ยวผมจะให้เป็นฟอร์มไปด้วยนะครับจะได้ดูง่ายๆจะเล่นโน้ตละสายเท่านั้นนะครับจะได้เสียงแบบนี้จะเป็นเสียงแบบนี้เลยนี่เป็นไอเดียเนาะฟอร์มอื่นก็จะหลักการเดียวกันเช่นฟอร์มนี้ก็จะใช้เป็นไอเดียนี้ฟอร์มนี้นะครับฟอร์มนี้จะเล่นแบบนี้เนาะนะฟอร์มปกติเนาะเราก็จะตัดออกเราก็จะเล่นเป็นจะจำง่ายเนาะจะไขว้กันได้เฉยแล้วก็ฟอร์มนี้ฟอร์มที่เป็นแบบนี้แล้วก็ตัดเข้าออกเหมือนเดิมให้เหลือเป็นสลับฟันปลายางละสายเนี่ยครับไอเดียก็จะมีประมาณนี้อีกฟอร์มหนึ่งเนาะเราก็จะได้การเล่นอาร์เพจิโอบนเพนทาโทนิกแบบง่ายๆแล้วนะครับผมโอเคแต่ก็สำหรับมันจะมีไอเดียแบบของฝรั่งบางคนก็จะใช้สาย6เนี่ยที่ต่ำลงไปฟอร์มหนึ่งเช่นนี่เป็น D เนาะเขาจะใช้ตัวสาย6เนี่ยที่ต่ำลงไปอันหนึ่งสิ่งที่ได้มันเลยเป็นแบบนี้เสียงก็จะเท่ไปอีกแบบนึงจะใช้สาย6ฟอร์มข้างหลังอะครับเล่นง่ายๆเนาะเอามาเล่นเป็น RPGO หรือว่าถ้าใครแบบ
ถนัดแล้วก็อยากเป็นสวีปปิกกิ้งอะไรอย่างนี้ก็ได้นะครับลองเอาไปฝึกเล่นกันดูนะครับไอเดียการเล่นง่ายๆโอเคครับขอบคุณครับ